ก่อนที่เราจะมาออกกำลังกายกันนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับหัวเว่ย Watch GT 2กันนิดนึงนะครับก็จะมีให้เลือกหมด2ขนาดนั่นก็คือตัว42นะครับเป็นหน้าต่างนี้ก็จะเหมาะกับผู้หญิงนะครับแล้วก็นี่ครับ46นะครับก็คือรุ่นสแตนดาร์ดของมันนะครับโดยที่หน้าจอของมันยังที่มีขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็เนี่ยครับเป็นตัวเครื่องแบบสแตนเลสนะครับแล้วก็จะมีปุ่มกดทั้ง2ข้างนะฮะก็คือปุ่มนี้จะเป็นปุ่มสำหรับแบ็คกราวด์แล้วก็ปุ่มนี้สำหรับเป็นปุ่มเข้าเมนูนะครับพอเข้าเมนูแล้วมันจะเปลี่ยนสภานะเลยเป็น Enter นั่นเองครับจะกดแบ็คก็ต้องกดข้างบนนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะมีนี่ครับตัวของ Heart Rate Sensor นะฮะก็จะมีทั้งหมด2จุดด้วยกันแล้วก็มี LED 2อันนะครับตัว2ขั้วนี้นะครับก็จะเห็นได้ทั้งตัวของรุ่น46แล้วก็42นะครับก็จะทำหน้าที่ของการชาร์จไฟกลับนั่นเองครับแต่สำหรับรุ่นเล็กกว่านะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะตกแต่งได้ค่อนข้างสวยงามนะครับเพราะว่ามันมีเป็นกลอสซี่เลยครับวัสดุของมันถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเหมาะกับเป็นสายสปอร์ตตี้นะฮะแต่ว่าถ้าประจนภัยนิดหน่อยนะครับก็แนะนำว่าเป็นตัวใหญ่เนี่ยสายก็ค่อนข้างจะดีกว่านะครับเมนูต่างๆของ Huawei Watch GT 2นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับมีทั้ง Go Workout State นะครับว่าเอ้ยตอนนี้สถานะเป็นยังไง Heart Rate นะฮะตัวของ Activity Record การนอนหลับนะครับว่าเอ้ยตอนนี้หัวใจเราเป็นอย่างไรมันสามารถที่จะใส่มิวสิกวิดีโอมิวสิกไม่ใช่มิวสิกวิดีโอครับมิวสิกธรรมดาแล้วก็คอนแทครวมถึงการวัดความสูงเข็มทิศตัวของวัดตัวสภาพอากาศนะครับในการจับเวลาแล้วก็มีการนับถอยหลังมีไฟฉายนะครับไฟไมโครโฟนแล้วก็ตัวของเซตติ้งต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีมาให้ครบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไฟฉายเนี่ยพอกดปุ๊บเนี่ยหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นะฮะเราก็จะเหมือนไฟฉายเลยนะฮะแล้วเราจะออกเราก็ต้องกดนี้ตัวของ Face Watch เองนะครับเราสามารถที่จะปรับมาดูทางข้างนี้ได้ครับข้างขวานะครับก็จะเป็นข้อมูลต่างๆที่เป็นวิดเจ็ตนะครับเราสามารถที่จะดูการออกกำลังกายของเราได้นะครับแต่สำหรับใครที่อยากรู้ว่าการตั้งค่าต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็สามารถปัดลงมาได้ดูตรงของ setting นะครับก็จะสามารถดู not disturbตั้งเป็นโชว์นาฬิกาเดี๋ยวไฟไมโครโฟนตั้งเวลาปลุกอะไรเงี้ยได้นะครับแล้วก็จะเป็นเนี่ยครับเกี่ยวกับสารตั้งค่าของมันนะครับออฟเฟนชั่นนั้นก็จะไม่ได้แตกต่างในจากรุ่นแรกเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ถ้าปัดเนี่ยครับปัดขึ้นนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของเมสเซจนะฮะตอนนี้ยังไม่มีเมสเซจอะไรนะฮะแต่สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนนาฬิกานะครับก็สามารถกดค้างแล้วก็สามารถเปลี่ยนเฟซบุ๊กได้หลากหลายมากมายนะฮะแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาศึกษากันอีกทีในตอนที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า Huawei Health มันจะทำได้มากกว่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเมื่อเรามาใช้ตัวของ Huawei Watch GT 2ในการออกกำลังกายนะครับออกมามันจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วมารับชมกันเลยสำหรับ Huawei Watch GT 2นะครับก็จะมีโหมดการออกกำลังกายทั้งหมดหลายโหมดด้วยกันนะครับก็ขอเริ่มจากตัวของเป็น running course นะครับก็คือจะมี13 running นะครับเป็นรูปแบบการออกกำลังกายแบบการวิ่งในนอกแจ้งนะครับแล้วก็เป็นนี่ครับ outdoor run นะครับอันนี้คือวิ่งในร่มนะครับอันนี้คือเดินกลางแจ้งนะครับเดินในร่มนะฮะแล้วก็มีปั่นจักรยานทั้งในร่มแล้วก็นอกสถานที่นะครับว่ายน้ำอันนี้ว่ายน้ำเราสามารถที่จะพัดเลทได้นะครับแต่เมื่อกดแล้วไอตัวที่เป็นทัชสกรีนจะปิดนะฮะแล้วก็เป็นว่ายน้ำแบบกลางแจ้งนะครับขึ้นเขาก็มีปีนเขามีวิ่งเทมีไตรกีฬานะครับมีเยอะมากนะครับก็ทั้งหมด15หมวดนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันสำหรับฟังก์ชันของ Huawei Watch GT 2นะครับในการออกกำลังกายอันนี้เป็นโหมดออเทอร์นะครับก็จะค่อนข้างบอกข้อมูลได้ละเอียดทั้งฮาร์ทเรทนะครับตัวของแคลอรี่ที่เสียไปแล้วก็เวลานะครับเรายังสามารถดูเทรนนิ่งเอฟเฟคได้นะครับซึ่งว่าตอนนี้เราใช้ไปได้เท่าไหร่นะครับหลังจากเราออกกำลังกายเรียบร้อยนะครับนาฬิกาก็จะมีการบอกข้อมูลว่าซัมมารีว่าเท่าไหร่นะครับข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะครับว่าเราใช้การวางออยออกเราใช้ออกกำลังกายไปได้เท่าไหร่แล้วก็การเผาผลาญนะครับตัวของฮาร์ทเรทนะครับก็จะมีว่า168นะครับแล้วก็ตัวของต่ำสุดเป็น83นะครับตัวเอเวอเรจอยู่ที่117นะครับก็ถือว่ามาตรฐานอันนี้จะมีการแบ่งเป็นฮาร์ทเรทโซนด้วยนะครับว่าฮาร์ทเรทโซนของเรานั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นการสตาร์ทออกกำลังกายที่ดีนะครับถ้าเป็นแบบนี้เทรนนิ่งเอฟเฟกต์นะครับว่าเราควรจะพักเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราใช้การออกกำลังกายไปอย่างไรนะครับเมนเทนเป็นยังไงนะครับสุดท้ายนะครับก็คือการที่คุณจะต้องพักในการที่จะพร้อมออกกำลังกายต่อไปเนี่ยก็ใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้ก็คืออยู่ที่14ชั่วโมงนะฮะ
รายละเอียดที่เหลือนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในแอปพลิเคชัน Huawei Health นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรจะเป็นการแจ้งเตือนเฉยๆนะฮะ